เหมือนเราเป็นตัวบั๊กอะค่ะที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นไม่ว่าจะไปเรียนแล้วกลับมาเราไฟก็ยังรู้สึกว่าเราไฟเป็นตัวบั๊กในสังคมเราไฟอยู่นะคือตั้งแต่เด็กเนี่ยคือเราคุกคีอยู่กับที่โรงเรียนและเราคือมาคานมาวิ่งมาเล่นคือในห้องเรียนเต้นนี่คือที่ปลอดภัยของเราเริ่มเรียนตอน6ขวบจนถึงประมาณอายุประมาณ12 13เรียนให้มันผ่านๆไปอะค่ะไม่ได้เห็น potential อะไรในตัวเองไม่ได้ enjoy อะไรกับมันจนถึงประมาณอายุ14เนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนเลยเพราะว่าคุณแม่ตั้งโครงการชื่อ Soloist ขึ้นมาที่จะให้เด็กได้เรียนเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเขาเผื่อเด็กคนนั้นอยากจะไปสายอาชีพแม่ลองโยนเข้าไปในโครงการนี้ดูเป็นแบบหนูทดลองอะค่ะเพราะตอนนั้นเรากำลังอยากจะเลิกเรียนขอเลิกเรียนตลอดเวลาภายในไม่ถึงปีนึงอะอยู่ดีขาเรามาติดหูเราได้ไงก็ไม่รู้อะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ร่างกายเรามันก็น่าแบบตกใจเหมือนกันนะเอ๊ะถ้าเราแบบให้เวลากับมันแล้วมีชั่วโมงบินกับมันเยอะๆมันทำได้มากกว่าที่เราคิดเยอะมากพอช่วงจะเข้ามหาลัยก็เลยตัดสินใจต่อไปออสเตรเลียเพราะว่าเราอยากไปประเทศนี้เราไปแข่งตลอดทุกปีมันมีมหาลัยอาร์ตที่เราอยากไปฉีกทุกอย่างไปเลยแล้วตอนนั้นอ่ะก็คือครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าเราแตกแยกจากสังคมที่เราอยู่เหมือนเราเป็นตัวบั๊กอะค่ะที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นไม่ว่าจะไปเรียนแล้วกลับมาเราไฟก็ยังรู้สึกว่าเราไฟเป็นตัวบั๊กในสังคมเราไฟอยู่นะแล้วเราภูมิใจกับมันมากเราไฟก็เต้นเยอะมากร่างกายเราทำได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดเยอะมากแล้วก็เริ่มเสพติดกับมันเราไฟไปแข่งเวทีไหนก็ชนะหมดไปแข่งรายการใหญ่แบบ12 13ประเทศเราก็ได้ถ้วยใหญ่สุดคือหัวโตมากตอนนั้นโอ้อีโก้สูงมากแต่พอเราตัดสินใจไปเรียนต่อเหมือนแบบโดนโยนเข้าไปในทะเลใหญ่จริงๆที่แบบโหมันไปไกลมากแล้วจริงๆเราก็เลยหดตัวลงมาแล้วก็แบบดูดซึมซับทุกอย่างไปดูทุกอย่างพยายามแบบเข้าใจจากที่เราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างเนี่ยมันมีมากกว่านั้นอีกเยอะแยะมากมายแล้วพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยมันเริ่มเหวอกลับมาเรากลับมาจุดเดิมเราเลยรู้สึกเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวมากเลยมันเลยมีคำถามแบบพึ่งมาในหัวเยอะแยะไปหมดเริ่มรู้ตัวเองว่าเออเราไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปเข้าคอร์สหนึ่งที่ออสเตรเลียชื่อว่า soft landing ค่ะออกไปสู่โลกความจริงแบบนิ่มนวลนะคะเราก็เลยไปเหมือนบำบัดตัวเองอยู่เดือนกว่าร้องไห้ทั้งเดือนร้องไห้จนแบบร้องไห้จนเหมือนน้ำจะหมดร่างกายเลยตอนนั้นคือตอนที่เราไฟร้องไห้แล้วเป็นแบบคือเปลือกถอดเปลือกออกหมดแล้วเนี่ยเราอึดอัดอะไรเรารู้สึกยังไงกับการที่เราเรียนเต้นมาความกดดันของการที่คุณแม่มีโรงเรียนหลายๆอย่างเนี่ยเราพูดออกมาเราไฟก็รู้สึกว่าเราตอนนั้นอะในฐานะศิลปินฝึกหัดคนเนี้ยอ๋อคุณต้องจริงใจจริงๆแล้วคุณต้องซื่อตรงมากกับการที่คุณจะสร้างงานอะไรออกมาเราต้องแฟร์กับคนดูที่มาดูเราแล้วก็แฟร์ต้องจริงใจมากๆกับสิ่งที่เราจะนำเสนอออกไปพยายามแบบอยู่กับความจริงใจตรงนี้และความซื่อตรงตรงนี้ให้ได้มากที่สุดอย่าปรุงแต่งอะไรขึ้นมาจนมันกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เลยต่อไปคิดว่าการบาดเจ็บกับนักเต้นมันเป็นของคู่กันเราไฟไม่อยากจะใช้ว่าร่างกายมันพังหรือว่ามันทรุดโทรมอย่างเงี้ยค่ะเราไฟคิดว่าร่างกายมันอีโวลฟ์อะค่ะมันเหมือนสัตว์ประหลาดที่แปลงร่างไปอีกอันหนึ่งมากกว่าซึ่งอันนี้ไฟก็เกิดด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ15 16โอ้ตอนนั้นช็อกมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเป็นซึมเศร้าไปเลยโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าซึมเศร้าคืออะไรค่ะนี่คือตอนที่อายุ15แล้วเราก็ยังเด็กมากเป็นครั้งแรกของเด็กคนหนึ่งอ่ะที่สิ่งที่เราชอบมากๆถูกเอาไปแล้วมันเอาไปแบบโทษใครไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราเป็นคนล้มเองแล้วพออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นกลายเป็นว่าเรามารักตัวเองมากขึ้นเยอะให้เกียรติกับร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วเริ่มเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วไฟก็ไม่อยากจะหมกมุ่นอยู่กับว่าทำไมเราทำเหมือนเดิมไม่ได้เราแค่ต้องหาวิธีใหม่คือเราไฟต้องพูดเยอะมากช่วงประมาณ 2-3 ปีแรกต้องอธิบายเยอะมากๆให้กับผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจ contemporary dance ขนาดแม่เราไฟยังไม่เข้าใจเลยแล้วไม่เข้าใจ process ว่านี่คือหนึ่งใน process ในการที่จะสร้างให้เขาคิดนอกกรอบมีความ
ฝืนๆอะไรบางอย่างอยู่นะว่าแบบมันดูประหลาดอะทำไมต้องปิดไฟเต้นทำไมต้องออกไปนอกห้องจะพาลูกเขาไปไหนไม่เห็นจะหมุนตัวไม่เห็นจะกระโดดเลยนั่นคือสิ่งที่เราไปเจอผู้ปกครองเขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในลูกเขาเขาก็เห็นว่าอ้าวลูกเขาเปลี่ยนไปลูกเขาแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นมีความเป็นตัวตนมากขึ้นแล้วไฟคิดว่าการเล่นคือการทดลองเล่นแบบสามารถแอนาไลซ์ได้เพื่อนต้องคอมเมนต์กันว่าเขาชอบไม่ชอบตรงไหนของเพื่อนเด็กจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันคอมเมนต์ได้มันคริติคกันได้มันแอนาไลซ์กันได้ไม่ใช่แค่เทรนเด็กแต่มันคือเทรนผู้ปกครองด้วยเราในฐานะครูต้องอธิบายว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทำเพราะอะไรเราทำแบบนี้เพื่ออะไรแล้วเด็กได้อะไรจากสิ่งที่เราทำมันก็ไม่ง่ายเลยค่ะในการรับช่วงต่อโอ้โหมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกหลายส่วนในฐานะการมารับไม้ต่อยังไงที่คนที่เขาจะปล่อยไม้รู้สึกว่าเขาไม่ได้เสียอะไรไปในแง่จิตใจนะคะเราไฟคิดว่าคุณแม่ยังต้องการจะทำอะไรต่อกับตรงนี้อยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เลยเหมือนยังไม่ได้รับมาเต็มๆแต่เป็นการทำงานร่วมกันมันแฮปปี้สำหรับตัวเราไฟด้วยที่จะได้ทดลองเรียนรู้พอเรามาถึงจุดๆนึงแล้วที่เราต้องเป็นผู้นำหรือเราต้องนำสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์ไปเนี่ยเราต้องฟังคนอื่นความคิดเห็นเขาคืออะไรและกลั่นกรองเข้าไปจริงๆมีเอมพัตตีต่อเขาเราจะสามารถไปด้วยกันได้ช่วยๆกันไปเพราะไม่มีใครอยากไปคนเดียวอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าก็ต้องพยายามแบบหาตัวช่วยหลายๆอย่างมาตบให้ได้ว่าแบบคอของมันแล้วคืออะไรเราทำเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรใครได้อะไรจากมันบ้างหรือว่ามันคุ้มไหมที่จะทำเราไฟก็พยายามจะเดินต่อละตามรอยคุณแม่ให้ได้มากที่สุดและพัฒนากับโลกที่มันเปลี่ยนไปสมัยนี้กับเทคโนโลยีต่างๆให้มันมากขึ้นแล้วก็ยังอยู่ในปัจจัยเดิมที่เราอยากจะให้สิ่งที่มีคุณภาพกับเยาวชนที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะศิลปะทุกแขนงมันมีข้อดีของมันแต่เราไฟคิดว่าเราไฟก็อยู่ทีมเต้นแน่นอนเพราะเราไฟอยู่กับการเต้นมาตลอดคือเราใช้วิธีการสื่อสารของการเต้นนะคะมันไม่ต้องผ่านอุปกรณ์ใดๆการเต้นมันคือถึงเลยจากร่างกายเราออกไปเลยนี่คือร่างกายของเราคือเครื่องดนตรีของเราอะค่ะต้องมีความจริงใจกับร่างกายเราเครื่องมือเราให้ได้มากที่สุดแล้วไฟคิดว่ามันเป็นการสื่อสารที่ตรงและเร็วที่สุดสำหรับเราไฟการเต้นมันคือทุกอย่างของเราไฟเลยแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้รู้จักหรือคุ้นเคยกับการเต้นขนาดนั้นเราไฟจะนิยามการเต้นว่าการเต้นมันเหมือนแบบมันคือของอย่างนึงที่คนมองข้ามแล้วกันค่ะว่ามันสำคัญมากๆถ้าคนกลับมามองมันได้แล้วมองมันด้วยความเข้าใจอะค่ะจะรู้ว่ามันเป็นได้มากกว่าแค่ของที่สวยงามแล้วมันเป็นของที่มีคุณค่ามากกับคนที่ได้สัมผัสมันค่ะ